สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเป้าใน 5M นะครับเป้าเล็งนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับให้โหลดรีเชดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างอันนี้นะครับที่เขียนคําว่ารีเชดหรือว่ามีเดียไฟล์ตรงนี้ผมจะเขียนไว้แล้วก็ก๊อปลิงก์ตรงนี้หรือไม่ก็คลิกเข้าไปนะครับอยู่ใต้ดิสคริปชันนะผมแล้วก็โหลดมามันจะเป็นวินไลน์ใช่ไหมครับก็แตกไฟล์คลิกขวาแตกไฟล์นะครับแยกไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เข้าอันนี้นะครับแล้วก็คลิกอันแรกนะครับผมกด Bounce นะครับแล้วก็ค้างหน้านี้ไว้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นครับให้ก๊อปด้านบนนี้โลโก้แอป Data นะครับก๊อปวางนะครับกดเข้าไปที่อันแรกนะครับแล้วเราไปเปิด File M Folder File M ของเรานะครับถ้าของใครไม่ได้อยู่ในนี้ก็ไปเปิดของตัวเองที่เราได้ย้ายไว้นะผมโอเคเปิดที่หอยทากครับจากนั้นไปที่ Citizen FX ตรงนี้นะผมโอเคมันก็จะโผล่มาหน้าตรงนี้นะครับ Notepad ตรงนี้ให้สังเกตบรรทัดที่2ดีๆนะครับมันก็คือบรรทัดที่เราใช้ GDAV เพื่อเล่น 5M นะครับผมมันก็จะบอกตำแหน่งของ GDAV ของใครยาวก็ยาวของใครสั้นเหมือนผมก็สั้นนะครับให้ก๊อปตั้งแต่ข้างหลังเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ครับแล้วก็สุดเลยสุดบรรทัดของใครยาวก็ยาวของใครก็สั้นก็สั้นนะผมโอเคกด Ctrl C Copy นะครับจากนั้นไปตรงนี้ครับselect app ที่เรายังเปิดอยู่ให้หาใช่ไหมครับคลิกด้านบนตรงนี้ครับจากนั้นกด Ctrl V ครับจากนั้นกด enter นะครับมันก็จะเข้ามาในหน้า GTA 5ที่เราใช้นะครับ GDAV โอเคก็กดที่ GDA 5ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปกด yes รอบนึงครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแค่กดอัปเดตนะครับผมของใครที่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โอเคนะครับก็คือเหมือนกันไม่ต้องตกใจเหมือนกันครับกด uncheck all แล้วก็เช็ค all รอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมให้เอาลิงก์ตัวเนี้ยลิงก์ตัวนี้ที่ผมให้ด้านล่างคำว่าลิงก์เนี่ยนะครับก๊อปมานะครับผมจากนั้นก็กด Ctrl C ครับแล้วกดวางในนี้ครับวางตรงนี้กด Ctrl V ครับจากนั้นกด add นะครับมันจะเขียนคำว่า master ตรงนี้นะครับผมโอเคเราก็กดโอเคนะครับจากนั้นมันก็จะโหลดรีเชดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเข้าเกมไปดูพร้อมกันเลยมันก็บอกว่ารีเชด was successful นะครับก็คือลงเรียบร้อยแล้วเข้าเกมไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามนิดนึงนะครับโอเคมาถึงในเซิร์ฟละแล้วเราก็ถือปืนเรียบร้อยนะครับกดปุ่มโฮมนะครับผมแล้วก็กดด้านซ้ายตรงนี้เขียนคำว่าสคริปต์เนี่ยTutorialกดเข้าไปนะครับจากนั้นพิมพ์มันจะมีตัวหนังสือตรงนี้ไม่เป็นไรนะผมพิมพ์ด้านบนนี้เขียนคำว่า X นะครับแล้วก็ตัว H นะครับผมของใครไม่ได้ติ๊กก็ติ๊กซะนะครับผมโอเคนะมันก็จะขึ้นจุดอันนี้สำหรับธรรมดานะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะให้เราไปติ๊กตรงนี้ออกโอเคแต่ว่าเวลาเราใช้ก็คือมันจะรีเวิร์สนะผมพอเราคลิกขวาปุ๊บมันจะหายแต่มันจะอยู่พอเรากดออกปุ๊บมันก็จะอยู่กลางจอนะครับทำยังไงก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับโอเคทำให้มันหายก่อนเวลากดคลิกขวาปุ๊บมันก็จะขึ้นโอเคนะครับมาสังเกตมาดูส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ให้มันขึ้นรูปตรงนี้ก่อนเราจะทำให้มันเป็นดอทยังไงนะปกติแล้วมันขึ้นยังไงนะปกติแล้วถ้าของใครไม่ได้ปรับตามนะมันจะขึ้นประมาณนี้ครับมันจะขึ้นตัวอย่างนี้นะโอเคนะครับผมโอเคให้ทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเขียนเขาว่าไอเห็นตรงนี้ไหมครับไอ X-hair เนี่ยตัว O เนี่ยตัว O ตัวใหญ่นะครับให้ปรับตรงนี้เป็น0นะครับให้ไอ้ตรงไอ้3ขีดไอ้ T sharp เนี่ยหายไปนะผมจากนั้นครับให้เราเลือกตรงนี้เป็น circle นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ตามที่เราต้องการให้มันใหญ่นะครับผมต้องการเท่านี้ก็ได้เปลี่ยนสียังไงครับตรงดอทตรงนี้ color เราก็เลือกนะครับเป็นผมใช้สีแดงนะเพราะว่ามันสดดีนะครับผมโอเคถ้าหากไม่ถูกใจเป็นสแควร์ก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองสบายใจนะผม
หรือถ้าเราไม่ใช้ดอทพวกนี้เราใช้เป็น t square ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ลบตรงนี้ไซส์ตรงนี้ทิ้งนะครับ เลือกตรงนี้เป็น disable ครับแล้วก็เลือก t square ตรงนี้ปรับตรงนี้ให้มันขึ้นก่อนนะครับผมจากนั้นก็เลือกเป็น cos ก็ได้เป็นแบบเป้าเล็กๆนะครับโอเคหรือว่าเป็น circle เป็นวงกลมจุดอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะซึ่งออปชันผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ด้านบนเพราะมันปรับอะไรไม่ได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ด้านล่างมากกว่าให้ใช้เป็นดอทให้ใช้เป็นสี่เหลี่ยมมากกว่านะครับเพราะว่ามันปรับได้ค่อนข้างดีนะผมใช้เป็นจุดแล้วกันใช้เป็นเซอร์โคนะปรับเท่านี้โอเคทีนี้เนี่ยถ้าจุดมันขึ้นบนหน้าจอใช่ไหมแล้วเราคลิกขวาปุ๊บมันจะหายไปทันทีนะครับแล้วทำไงให้มันไม่หายครับก็กดตรงนี้นะกดปุ่มโฮมนะแล้วติ๊กตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะหายไปแต่เวลาคลิกขวามันก็จะขึ้นนะโอเคอันนี้ผมกดชิปนะมันเลยเป็น third person นะครับชิปด้านซ้ายโอเคพอคลิกขวาปุ๊บก็หายไปนะครับโอเคนะครับขี้ขวาเล็งขี้ขวาออกหายนะครับประมาณนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้กดอันนี้ให้มันตั้งไว้ครับแต่ว่าผมไม่ถนัดผมเลือกใช้อันนี้แทนโอเคง่ายๆนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ไปยิงฝรั่งหัวแตกนะโหดจัดนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากมีคำถามก็ Discord อยู่ด้านล่างแล้วก็ดิสส่วนตัวผมก็อยู่ด้านล่างเช่นเคยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไป